สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ TAR Sport ผมหายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็น่าจะจริงจังกับการกลับคืนมาสู่สังเวียนอีกครั้งหนึ่งกับการพูดคุยและสปอยกับเพื่อนๆครับประเด็นที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นั่นก็คือคู่ต่อครของไซตามะที่น่าจะสูสีแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในระยะช่วงหลังๆนี้ครับนั่นก็คือความสามารถของอันดับที่1ในเรื่องของวันพัทแมนอย่างไซตามะและคู่ต่อครของเขาที่น่าจะสมน้ำสมเนื้อที่สุดนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าหรือก็นั่นเองมีการจัดลำดับในต่างประเทศนะครับบางคนก็บอกว่าไซตามะเป็นอันดับที่1บางคนก็บอกว่าพระเจ้าเป็นอันดับที่1มันต้องมีเหตุผลละเพื่อนๆทำไมเพื่อนๆต่างชาติบางคนถึงคิดว่าก็นี่แหละเป็นเบอร์1ของเรื่องวันพันแมนส่วนไซตามะเป็นอันดับที่2แต่ผมก็ยังยืนยันและผมก็ยังคิดเหมือนเดิมครับว่าไซตามะน่าจะเป็นอันดับที่1ตามเนื้อหาหลักแน่นอนครับถ้าหากไม่มีข้อมูลใดๆเนี่ยเพื่อนๆก็ยังจะถกเถียงกันต่อไปเดี๋ยวตอนเนี้ยในคลิปนี้ผมจะมีข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ตัดสินใจกันอีกรอบนึงนะครับว่ามันเอ๊ะจริงหรือเปล่าครับอย่างที่ผมสงสัยอย่างที่เพื่อนชาวต่างชาติสงสัยกันพระเจ้าเนี่ยยังไม่ได้โผล่มาเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ส่งพลังให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจักรวาล นี้นะครับเพื่อจะทำลายโลกใบนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างอันนี้ก็น่าแปลกใจหน่อยนะเพราะว่าจ้องที่จะเล่นงานโลกใบนี้เหลือเกินหรือว่าเกรงกลัวอะไรบางอย่างอย่างที่บาร์ดบอกเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ครับการส่งพลังให้กับสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะให้พลังมากขึ้นเรื่อยๆและก็สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับสามารถทนทานทนไม้ทนมือพี่ไซตามะได้นานขึ้นเพ้อเนี่ยอาจจะต่อกรกับไซตามะได้เลยในช่วงเวลาหลังๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีตัวตนแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วหวังว่านะครับให้พี่ไซตามะได้เลือดตกยางออกสักหน่อยก็ยังดีแฟนคลับอย่างพวกเราจะได้ชื่นใจครับว่าไอ้ไซตามะเนี่ยมันเจ็บเป็น เราจะเชียร์ไซตามะหรือเราจะเชียร์ฝั่งผู้ร้ายอันนี้ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเชียร์ไซตามะนะครับแต่ก็ลุ้นให้ไซตามะได้เจ็บสักหน่อยก็ยังดีนะเพื่อนๆนะและคู่ต่อกรที่พระเจ้าส่งมาเพื่อจะต่อกรกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกที่เรียกว่าไซตามะเนี่ยนั่นก็คือวอยแห่งความว่างเปล่าสุดยอดนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์และพลังตอนนี้ก็น่าจะมากกว่ากาโร่แล้วครับมันก็น่าจะมากกว่านั่นแหละเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับถึงความสามารถที่แท้จริงถ้าเทียบกับกาโร่แล้วมันแข็งแกร่งกว่ากันจริงหรือไม่และมันสามารถต่อกรกับไซตามะได้จริงหรือไม่ตรงนี้ก็ถ้าพูดตามตรงเลยนะผมรู้สึกเอะใจมานานแล้วครับว่าวอยเนี่ยน่าจะมีความสามารถเหนือกว่าไซตามะไปอีกอันนี้เป็นทฤษฎีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแต่การจะพูดลอยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เพื่อนๆนั้นเอ๊ะคุณต้านี่บ้าบอคอแตกจริงเชียวผมมีหลักฐานครับแล้วก็ในตัวของหลักฐานเองมันอยู่ในเนื้อหาหลักของวันพันแมนนั่นแหละถ้าหากเพื่อนๆสังเกตอ่ะไปทีและประเด็นครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือความสามารถของไซตามะพลังของไซตามะน่าจะอยู่ในลำดับที่ด้อยกว่าใช่ไหมที่ด้อยกว่าพระเจ้าด้วยนะครับหรือพลังน้อยกว่าพระเจ้าจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับอาจารย์เล่นวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเนื้อหาในการบรรยายนั่นเองครับและมันก็ทำให้คนที่เก่งวิทยาศาสตร์อย่างผมเนี่ยที่ได้เกรด2มาทุกปีเนี่ยก็สังเกตและมาตั้งแต่นั้นเลยเป็นต้นมาเลยเพื่อนๆนะนั่นก็คือการเล่นประเด็นในเรื่องของมิติครับก่อนที่ผมจะอธิบายในส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวผมอธิบายในเรื่องของมิติเล็กน้อยนะเพื่อนๆน่าจะได้ฟังมาจากคลิปก่อนๆแล้วครับแต่ว่าก็จะอธิบายสั้นๆให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจถ้าหากเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ไปหาคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดเอาไว้ฟังแล้วกันนะครับเปิดดูไปเรื่อยๆนะจนเจอนะเพื่อนๆนะขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะขายคลิปในคลิปเลยเพื่อนๆเรามีความเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับว่ามิติเนี่ยมันมีหลายมิติด้วยกันน่าจะมีประมาณ10มิติและในจักรวาลที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นจักรวาลที่มีเพียง3มิติเท่านั้นครับนั่นก็คือมีสูงมีกว้างมียาวอารมณ์ประมาณนั้นล่ะที่พวกเราเห็นภาพสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เป็นภาพ3มิติแต่มันก็ยังมีมิติที่เหนือกว่าครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นมิติที่เหนือกว่าเนี่ยมิติที่ต่ำกว่าอย่างเช่นคนธรรมดาที่มีแค่3มิติเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นมิติที่เป็นมิติที่4ได้นั่นก็คือมิติที่สูงกว่าถ้าหากเราจะเรียกว่าเหล่านั้นเป็นเทพหรือเป็นเทวดาก็ว่าได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆจะคิดแต่คนที่อยู่ในมิติที่เหนือกว่าเนี่ยจะทรงพลังมากกว่ามิติที่ต่ำกว่าเสมอครับมิติที่ต่ำกว่าเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าไม่สามารถมองเห็นมิติที่สูงกว่าแต่มิติที่สูงกว่าเนี่ยจะสามารถมองเห็นมิติที่ต่ำกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งโกงไปใหญ่เลยถ้าหากมีการต่อสู้กันคราวนี้มาพูดถึงเนื้อหาในวันพันแมนที่อาจารย์วันและอาจารย์มุรตะพยายามใส่เอาไว้เล็กๆน้อยๆเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆปูมาแบบนิดๆหน่อยๆครับแต่ตรงนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆเลยครับว่ามันมีจุดไหนกันบ้างแบบรวบรวมให้หมดเลยในจุดแรกครับนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยการที่ไซตามะมานาโกะและแฝดประกายแสงแก๊ง3ชาติน่ะเดินหลงทางอยู่ในรังสมาคมมนุษย์ประหลาดนะครับนั่นก็หลงไปไกลเหลือเกินแล้วก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างครับทำให้ทั้ง3คนนั้นมีโอกาสได้เจอกับช่องโหว่หรือช่องว่างของมิติและก็สามารถมองไปยังมิติอีกมิตินึงได้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับรูมิตินั้นแต่ในภาพเนี่ย
ี่ยตัวของไซตามะมานาโกะแล้วก็แฟบกายแสงเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยครับในมิตินั้นทั้งๆที่มันมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เนี่ยนั่งคดคู้อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะไม่เห็นได้อย่างไรแต่พวกเรานั้นเห็นแต่ตัวของไซตามะไม่เห็นครับผมก็กำลังจะบอกว่าไซตามะนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอีกและมีอีกจุดนึงครับที่มันชัดเจนเอามากๆนั่นก็คือตอนที่มีการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับกาโร่ร่างปีศาจน่าจะเป็นร่างที่3ร่างสุดท้ายที่กาโร่นั้นท้อใจเหลือเกินครับไม่ว่าจะทำอย่างไรก็สู้ไซตามะไม่ได้เลยแต่ในที่สุดพระเจ้าก็มาและก็มอบพลังให้กับกาโร่ในจังหวะนั้นเราจะเห็นก้อนเมฆครับเป็นกลุ่มก้อนและเมฆนั้นก็เกิดขึ้นเฉพาะจุดครับซึ่งมันเป็นระยะในการเดินของพระเจ้านั่นเองในก้อนเมฆนั้นก็จะมีเท้าของพระเจ้านั้นโผล่ลงมาเหยียบพื้นดินเพื่อจะไปหากาโร่นั่นเองครับเป็นเท้าที่มีขนาดใหญ่อบอกมากดูทรงพลังดูน่าเกรงขามเหลือเกินน่ากลัวเหลือเกินเพื่อนๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมนั้นเอ๊ะและเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเอ๊ะเช่นเดียวกันนั่นก็คือเท้าที่ใหญ่ขนาดนั้นครับคนที่มีความสามารถอย่างไซตามะคือเอาตรงๆเลยคนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นเท้าของพระเจ้าผมไม่แปลกใจครับว่าพระเจ้านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเอามากๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจนั่นก็คือตัวของไซตามะก็มองไม่เห็นเหมือนกันตอนที่ผมเห็นภาพเนี้ยตอนที่ผมเห็นภาพว่าไซตามะมองไม่เห็นเนี่ยผมตกใจเอามากๆเลยทีเดียวครับและผมก็คิดถึงเรื่องมิติแบบนี้แหละตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมไม่ได้โม้นะผมคิดจริงๆแต่อาจารย์ยังไม่ได้มีการพูดถึงมิติครับผมก็เลยได้แค่เอ๊ะในใจว่าเออหรือว่าไซตามะมันอ่อนแอกว่าพระเจ้าทำไมไซตามะถึงมองไม่เห็นถ้าไซตามะแข็งแกร่งกว่าพระเจ้าจริงๆเนี่ยน่าจะมองเห็นเท้าของพระเจ้าสิอย่างน้อยๆก็เป็นไซตามะคนเดียวคือคนอื่นผมรู้แหละครับว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ตัวของไซตามะมันน่าจะเก่งพอที่จะสามารถมองเห็นเท้าของพระเจ้าที่เหยียบย่ำลงมายังพื้นดินผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนผมนี่แหละแล้วก็สงสัยเหมือนกันพวกเราเก็บความสงสัยนี้มานานเหลือเกินครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงครับแล้วก็ได้แค่คิดอยู่ในใจแต่ว่าก็จะมีชาวต่างชาตินะครับที่พยายามพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็พยายามเปรียบเทียบว่าไซตามะเป็นเบอร์2และพระเจ้าเป็นเบอร์1ซึ่งแน่นอนแหละครับก็มีแฟนวันพันแมนหลายๆคนเนี่ยเข้าไปพูดคุยแล้วก็เข้าไปเหมือนกับพยายามแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ใช่ละตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นไซตามะสิพระเจ้ามันจะแข็งแกร่งกว่าไซตามะได้อย่างไรแต่ตัวของเขาก็ยังยืนยันเช่นเดียวกันนะครับว่าตัวของพระเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าไซตามะไปอีกซึ่งมันก็ไม่มีอะไรยืนยันครับจนในที่สุดตอนล่าสุดเนี่ยมันเห็นได้ชัดแล้วครับว่าจะเล่นประเด็นในเรื่องของมิติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติอีกมิติหนึ่งนะครับที่เป็นมิติที่เหนือกว่าเนี่ยมันได้เปรียบเอามากๆยกตัวอย่างในตอนที่วอยอยู่อีกมิติหนึ่งครับสามารถอยู่ในมิติที่สูงกว่าและโจมตีมายังมิติที่ต่ำกว่าได้ครับโดยที่พวกที่อยู่ในมิติที่ต่ำกว่าเนี่ยไม่สามารถรู้เลยว่ามันจะมาจากทางไหนมันจะมาตอนไหนและคนโจมตีอยู่ที่ไหนครับอันนี้โกงสุดๆเลยส่วนภาพที่ผมปฏิปต่อได้นะครับว่าความสามารถของพระเจ้านั้นน่าจะเหนือกว่าไซตามะเนี่ยมันก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนจะมีการสปอยหรือปล่อยมาทีละเล็กทีละน้อยหรือจุดที่พวกเราจะต้องสังเกตเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็ตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ลองจัดลำดับใหม่ดูนะครับว่าความสามารถในเรื่องของวันพันแมนตัวไหนเป็นเบอร์1ตัวไหนเป็นเบอร์2ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าไซตามะกับพระเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์2และ3ครับเพราะว่าเบอร์1นั้นจะต้องเป็นบุรุษที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรไม่มีคิงไม่ได้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆนอนไม่หลับ อาจารย์มุรตะครับจะปล่อยวันพันแมนตอนใหม่มาน่าจะเป็นตอนที่บาสเนี่ยต่อสู้กับพันธุนั้นแบบเต็มตัวแล้วก็นู่นเลยครับประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะเพื่อนๆรอกันอีก1เดือนครับมีอีก1ประเด็นครับที่เพื่อนๆถามมาและผมก็ตอบในความคิดของผมเนี่ยแหละเพื่อนๆ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับเพื่อนๆไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์บอกกันตัวของวอยกับกาโร่เนี่ยพลังใครมากกว่ากันผมตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าวอยเนี่ยพลังเหนือกว่ากาโร่แล้วแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องว่าผมมากนะผมไม่ได้บอกว่ากาโร่กับวอยเนี่ยใครเก่งกว่ากันผมแค่บอกว่าวอยเนี่ยพลังเหนือกว่ากาโร่ครับเพราะว่าพลังที่กาโร่ได้รับจากพระเจ้าเนี่ยวอยรับไปหมดแล้วส่วนความสามารถหลังจากได้พลังมาเนี่ยมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนตรงนี้ต้องมารอดูกันนะเพราะตัวของกาโร่เนี่ยพวกเรารู้จักกันดีครับเพราะว่าตัวละครนี้มีหลายๆคนนั้นชื่นชอบกาโร่เนี่ยสามารถพลิกแพงพัฒนาพลังที่มีอยู่เนี่ยให้มีพลังและทรงพลังขึ้นอย่างมหาศาลได้จากเทคนิคการต่อสู้จากกระบวนท่าและการพัฒนาตัวเองด้วยความรวดเร็วมันเร็วเวอร์วังอลังการงานสร้างเร็วจนเกือบจะตามไซตามะทันหรือเปล่าไม่มั่นใจเหรอนะ
แต่ตัวของวอยเองครับจะสามารถดึงประสิทธิภาพหรือดึงพลังงานที่ได้รับมาจากพระเจ้าที่มันเหนือกว่ากาโร่จริงๆเนี่ยทรงพลังกว่ากาโร่จริงๆเนี่ยจะสามารถนำมาใช้และเก่งกว่ากาโร่หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบได้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรล่ะเพื่อนๆก็บอกผมด้วยนะส่วนเรื่องราวประเด็นในวันนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ยังเป็นกำลังใจให้กันและเพื่อนๆก็ที่ยังไม่ได้ติดตามนะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชิชเออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะรักทุกคนจุ๊บๆ